ตำรวจขออภัยโปแตกภาพแผลที่ขาเต็งโมเทียบภาพต่างประเทศเสิร์ชเจอใน Google วันที่28เมษายนทีกองบังคับการตำรวจภูธรภักหนึ่งพลตำรวจโทจิรพัฒภูมิจิตพอบช่อภูธรหนึ่งพร้อมด้วยพลตำรวจตรีวสัน์เตชะอัรครเกษมพอบอกอสอสภอูธรหนึ่งพลตำรวจตรีไพศาลวงวชรรมงคลบอกภูธรจังหวัดนนทบุรีและพันตำรวจเอกบอรชชติแสนคำ รองผอบอกสสผู้ทอนหนึ่งได้ถแถลงชี้แจงกรณีพ้าบาดแผลจากต่างประเทศที่อ้างว่าเกิดจากใบพัดเรือซึ่งทางตำรวจได้นำมาเทียบเคียงกับภาพบาดแผลที่ขาของแตงโมทำให้เชื่อว่าแผลที่ขาของแตงโมเกิดจากใบพัดเรือโดยหลังจากสรุปสํานวนคดีแตงโมเมื่อวันที่26เมษายนโลกออนไลน์กลับพบว่ามีข่าวจากสำนักข่าวเดอะสันประเทศอังกฤษที่มีผู้บาดเจ็บถูกของมีคมบาดขาเป็นรอยยาว โดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งรอยแผลดังกล่าวคล้ายกับบาดแผลของศพแตงโมที่ตำรวจนำมาแถลงข่าวสรุปสำนวนซึ่งพันตำรวจเอกวรชาติกล่าวว่าภาพที่นำมาอธิบายลักษณะบาดแผลเป็นรูปโค้งเว้าโดยตำรวจได้ใช้คำว่าบาดแผลโค้งเว้าที่มีลักษณะเดียวกันในวันแถลงสรุปคดีเนื่องจากมีข้อจำกัดทางกฎหมายที่ไม่สามารถนำบาดแผลจากศพมานำเสนอได้โดยแผลหลังจากเย็บจะมีรูปโค้งเว้าเป็นอักษรตัวเอสซึ่งทีมงานที่นำมาเสนอ ต้องการให้เห็นภาพบาดแผลว่าเป็นอย่างไรโดยภาพบาดแผลนั้นสามารถค้นหาได้ด้วยคำว่า popular wound ซึ่งมีทั้งบาดแผลในคนและสัตว์โดยตำรวจได้ศึกษางานวิจัยของต่างประเทศในเรื่องของคนที่ถูกใบพัดเรือฟันในลักษณะต่างๆยืนยันว่าตำรวจไม่สามารถบิดเบือนข้อเท็จจริงได้ในโลกที่ผู้คนสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆได้เช่นปัจจุบันจึงต้องขออภัยประชาชนที่นำภาพซึ่งไม่ได้ระบุแหล่งที่มาอย่างครบถ้วนจนทำให้เกิดความเข้าใจที่กำกวม และมีข้อสงสัยซึ่งเจตนาจริงตำรวจต้องการนำเสนอภาพบาดแผลที่ใคร้ายอักษรตัวเอสเท่านั้นยืนยันว่าประเด็นนี้ไม่ทำให้ผลทางคดีเปลี่ยนแปลงไปด้านพลตำรวจโทเจรพัทกล่าวว่าจากภาพในงานวิจัยดังกล่าวพบว่าหากโดนใบพัดเรือเฉียวแผลจะเป็นรอยก้างปลาตรงๆถ้าใบพัดฟันลึกไปอีกจะเป็นตัวเอสแต่หากลึกไปเลยจะมีความโค้งมากกว่าตัวเอส ทั้งนี้ในการถแถลงข่าวมีการเปิดคลิปที่สื่อช่องหนึ่งเปรียบเทียบร้องรอยบาดแผลของผู้ที่ถูกใบพัดเรือฟันใสข่ขาโดยคนเจ็บอยู่หัวเรือและถูกเรืออีกลำเข้ามาชนเมื่อคนเจ็บตกเรือก็ถูกใบพัดเรือตีเข้าที่ขาสองข้างจนเส้นเลือดใหญ่ขาดทําให้ขาไม่มีแรงก่อนว่ายเข้าฝั่งไปได้ขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ